านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาสอนวิธีการเช็คไดโอดโมดูลในวงจรเล็กติฟายนะครับเห็นตามสัญลักษณ์เนี่ยนะครับว่าถ้าเป็นไดโอดโมดูลตัวใหญ่ๆนะครับที่เป็นแบบริงเล็กติฟายนะครับต่อเป็นแบบริงเล็กติฟายเราจะทำการเช็คแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งจากสัญลักษณ์เมื่อสักครู่นะครับหน้าตาของจริงก็จะเป็นลักษณะดังที่เห็นนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็จะเป็นอินพุตที่เข้ามาครับเป็นไฟ3เฟสที่เข้ามานะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าช่วงอินพุตที่เข้ามาเนี่ยนะครับแต่ละเฟสก็จะมีฟิวนะครับและหลังจากออกจากฟิวนะครับก็จะไปเข้าในอินพุตนะครับด้านในเกือบ3โวลต์นะครับ
มาย้ายมาที่นี่นะครับก็อ่านได้ค่าใกล้เคียงกันครับตรงนี้นะครับซึ่งค่าที่อ่านได้ประมาณเนี้ยก็คือ3โวลต์เนี่ยก็ถือว่าปกตินะครับได้โอนปกตินะครับทีนี้ถัดไปเราก็จะวัดรีมอร์ตไวอัสนะครับแอดมินก็จะลองสลับของตรงนี้นะครับก็ทำวิธีเดียวกันเหมือนกับเมื่อสักครู่นะครับอันนี้นะครับแอดมินสลับโพสเรียบร้อยนะครับเอาสีแดงไปต่อเข้ากับบัตรในสีนะครับบัตรของไวทีซีที่เป็นควบแล้วก็เอามิเตอร์จิ้มไปที่ก็เห็นว่าไม่ขึ้นก็เห็นว่ารีเวิร์ดไปอัดนะครับก็จะไม่มีแรงการขึ้นรีเวิร์ดไปอัดก็จะไม่มีแรงการกดคอมใดๆนะครับค่าที่อ่านมิเตอร์ที่อ่านค่าก็จะเป็นแนวนะครับซึ่งวิธีการวัดนะครับก็เหมือนกับการวัดไดโอดโมดูลขนาดเล็กนะครับก็เหมือนกับการวัดไดโอดแบบนี้นะครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นโมดูลขนาดใหญ่วิธีการต่อก็ต่อเหมือนกับไดโอดโมดูลเล็กปิดเล็กที่ไวโมดูลที่แอดมินแสดงให้ดูเมื่อสักครู่นะครับก็ต่อแบบเดียวกันวิธีการวัดก็วัดคล้ายๆกันแต่ที่แอดมินแสดงให้ดูเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นแบบเฟสเดียวครับก็จะมีแค่ไดโอดแค่4ตัวแต่ตัวนี้นะครับเป็นปิดและกิฟายสามเฟสก็มีไดโอด6ตัวนะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับหลักการก็คล้ายกันเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างก็คือแรงดันที่ตกคล่อมไดโอดนะครับก็คือถ้าเป็นไดโอดขนาดใหญ่ในลักษณะนี้นะครับแรงดันก็จะตกคล่อมน้อยนะครับประมาณ 0.3 โวลต์นะครับ 0.2 กว่าบาทกับ 0.3 โวลต์แต่ถ้าเป็นไดโอดขนาดเล็กๆนะครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับก็แรงดันที่ตกคล่อมก็จะสูงหน่อย 0.5 ขึ้นไปหรือประมาณเกือบ 0.7 นะครับโอเคครับก็สำหรับตู้นี้นะครับก็จะมี2โมดูลนะครับก็ตัวนี้โมดูลนึงนะครับตรงนี้ก็มีไดโอด6ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีไดโอด6ตัวซึ่งตรงนี้นะครับการติดตั้งอุปกรณ์ก็จะดูง่ายหน่อยก็มีอินพุตเข้ามาเฟส1เฟส2เฟส3นะครับแล้วก็แต่ละเฟสก็มีไดโอด2ตัวนะครับก็ซึ่งก็ดูง่ายนะครับแล้วก็แยกซ้ายขวาด้านนี้ก็เป็น DC output นะครับตรงนี้เป็น DC output บัตรมาของ DC output ด้านนี้ก็เป็นบัตรมาของ DC ที่เป็นไฟลบนั่นก็เป็นไฟแล้วก็มาเข้าที่นี่นะครับมาต่อเข้ากับ Disconnect Switch นะครับซึ่งทั้ง2ตัวก็มาต่อที่ Disconnect Switch เสร็จแล้ว Output จาก Disconnect Switch ตรงนี้นะครับก็เอาไปขนานกันนะโอเคครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็